กลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วประเทศครับพี่น้องน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแฟนคลับต่างชื่นชมในพัฒนาการของน้องแล้วก็ในความขยันใฝ่เรียนรู้ของน้องอุ๋งอิงนะครับช่วงนี้เฮาจะเห็นได้ว่ามือว่านมือกรนะครับน้องอุ๋งอิงก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์และก็ได้ไปเรียนร้องเรียนรำกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์แล้วเมื่อวานนี้นะครับน้องอุ๋งอิงก็ไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เป็นวันแรกแล้วอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ก็ติวเข้มให้เลยพี่น้องจากนักร้องเนี่ยที่เป็นนักร้องที่ร้องได้ทุกเพลงแต่พอมาหอดตอนล่ำพี่น้องครับมันจะยากขึ้นไปอีกเลยนะสังวาดเอออีหยังเสียมันจะยากขึ้นแล้วการล่ำอ่ะพี่น้องการล่ำมันสิมีลูกเอื้อนลูกขึ้นลูกลูกลงแล้วจะล่ำยังไงล่ะให้เป็นเอกลักษณ์อาจารย์ดีภูมิรินทร์ได้เว้าไว้เมื่อวานนี่ว่าการเอื้อนหรือว่าการลงการขึ้นเนี่ยเอามาปรับให้เป็นสไตล์ของเราเลยมันตรงนี้มันจะไม่ตายตัวมันจะบ่ตายโตแล้วอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ซ้อมอยู่ 2-3 ครั้งน้องก็ทำได้พี่น้องกระแสชื่นชมน้องเป็นอย่างมากเลยนะที่พ่อเอกได้ถ่ายมาลงแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นแล้วเนาะว่าน้องเลี่ยนไปหอดไซส์อีกจังใดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนบ่ได้ไปเรียนแต่น้องก็ซ้อมอยู่บ้านครับซ้อมฟ้อนซ้อมล่ำอยู่บ้านครับพี่น้องไม่แน่นะฤดูการที่จะถึงนี่เฮาอาจจะได้เห็นอุ๋งอิงล่ำเพิ่นไม่แน่นะอุ๋งอิงอาจจะมีบทล่ำเพราะว่าอย่างเราเห็นเมื่อวานนี้นะครับที่อุ๋งอิงได้ไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์อาจารย์บิ๊กแต่งก่อนล่ำให้อุ๋งอิงเนี่ย3ก่อน3ก่อนนี้อาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์บอกว่าให้น้องได้เลือกเลยว่าสมมติมื้อนี้อยากใส่ก่อนนี่มื้อนี้อยากเปิดโตก่อนนี่มื้อนี้อยากล่ำก่อนนี่จังซี่พี่น้องครับนี่ล่ะนี่ล่ะเขาเรียกว่าราชินีคนราชินีหมอลำคนต่อไปมันสิมีกระแสอยู่ช่วงนึงครับพี่น้องคือคนก็คิดว่าหรือว่าคนก็คาดการไว้ว่าอุ๋งอิงนี่แหละจะเป็นราชินีหมอลำคนต่อไปของวงการหมอลำซึ่งผมเองก็คิดแบบนั้นแต่มันจะมีอยู่แล้วในคอมเมนต์พวกที่แบบว่าอ่ะที่อาจจะติเพื่อก่อแล้วกันเนาะเรามองว่าเป็นคอมเมนต์ที่ติเพื่อก่ออาจจะติชมแล้วกันเรามองเป็นแบบนั้นแล้วกันเนาะก็มองว่าอุ๋งอิงอ่ะถ้าจะเป็นราชินีหมอลำได้อุ๋งอิงก็ต้องหนึ่งแหละลำได้ทำนองขอนแก่นลำเพลินลำอะไรเนี่ยต้องลำได้สังวาสต้องได้ลำต้องเก่งการที่จะกล้ามาเป็นราชินีหมอลำนะสองการฟ้อนยิ่งอุ๋งอิงอยู่ในวงหมอลำเพลินอุ๋งอิงต้องฟ้อนลำเพลินเป็นอุ๋งอิงต้องฟ้อนลำเพลินเป็นนี่พี่น้องครับจากที่มูเจ้าคอมเมนต์ได้มือนั่นวันนี้น้องเลือกน้องใช้เวลาว่างในช่วงปิดฤดูกาลฝึกซ้อมเลี่ยนรูปเพิ่มเติมครับเรียนรู้เพิ่มเติมเบิ่งเห็นจากที่ไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เนาะไปเรียนล่ำกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์แล้ววันนี้ผมได้มาเห็นคลิปจากทางพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจน้องฟ้อนพี่น้องสวยมากเราไม่เคยเห็นน่ะเราไม่เคยเห็นอุ๋งอิงล่ำมาพี่น้องปื้มครับมากอ่อนช้อยผมเคยได้ยินบอโจให้สัมภาษณ์คือกันตั้งแต่ที่ผมติดตามอุ๋งอิงใหม่ๆเนาะแล้วผมก็ไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังหน้าเวทีแล้วก็ได้เข้าไปหลังเวทีนะครับได้ไปนั่งคุยกับบอโจเนาะไปกับอาจารย์ลมบุรพานะครับซึ่งอาจารย์ลมกับมีคำถามอยู่ว่ามีแนวคิดบอกว่าว่าอาจารย์ลมเนาะครูลมเนี่ยเพิ่นเว้ากับบอโจเพิ่นบอกว่าอยากให้อุ๋งอิงเนี่ยล่ำเพิ่นอย่าให้อุ๋งอิงล่ำเพิ่นด้วยซึ่งณตอนนั้นบอโจบอกว่าจังไดหูบ่ครับพี่น้องซึ่งณตอนนั้นบอโจบอกว่านางอายนางอายนางอายมือนางบอโจบอกว่านางอายมือนางซึ่ง
ณตอนในตอนนั้นน้องอาจจะยังบ่มั่นใจเนาะน้องอาจจะไม่มั่นใจแต่ในวันนี้ครับพี่น้องแต่ในมื้อนี้พ่อมาเฮาไหมพ่อเฮามาเห็นแบบนี้เนาะพ่อเฮามาเห็นแบบนี้ว่าน้องซ้อมน้องซ้อมล่ำแล้วน้องซ้อมฟ้อนแล้วเฮากับฮู้สึกเลยว่าน้องก็ไม่ได้อายน้องก็ไม่ได้อายแล้วน้องก็ไม่ได้แคร์ตรงนั้นแล้วเพราะว่าแฟนคลับแฟนเพลงที่ชื่นชอบที่ชื่นชมน้องเขาชื่นชมที่ผลงานเขาไม่ได้มองที่รูปลักษณ์หรือว่าอะไรยังไงเขามองภาพรวมอุ๋งอิงคืออุ๋งอิงอุ๋งอิงมอบความสุขให้ FC แฟนคลับทั่วประเทศทั่วโลกอุ๋งอิงเป็นคนที่มีพลังบวกให้กับสังคมอุ๋งอิงเป็นคนที่กตัญญูอุ๋งอิงเป็นคนที่เก่งอุ๋งอิงเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนรุ่นใหม่และก็อุ๋งอิงเป็นคนที่ทำให้เราเห็นว่าพัฒนาการของคนเราหรือว่าความสามารถของคนเรามันไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหยุดที่จะพัฒนาเจ้าของอย่าหยุดที่จะเลี้ยงลูกขนาดน้องเก่งร้องเพลงเก่งร้องได้เกือบทุกเพลงน้องก็ยังพัฒนาตัวเองน้องก็ยังเรียนรำเพิ่มน้องก็ยังเรียนฟ้อนเพิ่มเรียนรำเพิ่มนี่พี่น้องครับแต่เท่ากับปื้มนะผมปื้มนะผมคิดว่าฤดูกาลหน้าจะได้เห็นอุ๋งอิ๋งในอีกเลเวลนึงผมคิดว่าแฟนคลับ FC จะได้เห็นน้องอุ๋งอิ๋งในอีกเลเวลนึงอาจจะมีโชว์ที่พิเศษมากๆในฤดูกาลหน้าเพราะยังสมมติว่าเอาพูดถึงการฟ้อนเนาะลำเพลินเนาะนางเอกออมแอมนางเอกออมแอมก็จะออกมาโชว์เดี่ยวเป็นบทพี่น้องซีมีช่วงนึงที่ออมแอมออกมาโชว์ลำเพลินไม่แน่นะไม่แน่นะฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยฤดูกาล67ถึง68จะอาจจะได้เห็นอุ๋งอิ๋งออกมาลำเพลินแบบออมแอมหรือเปล่าอาจจะเป็นโชว์พิเศษจากอุ๋งอิ๋งหรือเปล่าแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับเพราะว่าเราเคยได้ยินอยู่ที่บอสโจพูดเมื่อก่อนเหมือนกันว่าน้องแบบว่าไม่มั่นใจว่าน้องอายมั่งว่าอะไรอย่างเงี้ยว่ากลัวคนจะมาโฟกัสเรื่องมือเพราะว่าการฟ้อนการลำมันต้องใช้มือมันต้องใช้อย่างนี้ไงพี่น้องครับเนาะเพราะฉะนั้นอุ๋งอิ๋งในตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้น้องมีกำลังใจเต็มเปี่ยมจาก FC แฟนคลับแล้วน้องก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วอีหล่าต้องมั่นใจอีหล่าต้องมั่นใจอีหล่าว่าต้องไปแค่ไม่มีใครไปมองจุดตรงนั้นจริงๆไม่มีใครโฟกัสตรงนั้นพี่นะพี่โจ้นะพี่โจ้เสือว่าเขามองภาพรวมและเขาก็รักอุ๋งอิงเหมือนกันอุ๋งอิงนะอุ๋งอิงเนี่ยสมัยก่อนที่พี่น้องเคยเห็นได้ยินข่าวดราม่าเนาะข่าวดราม่าอุ๋งอิงก็มีเยอะพอสมควรตอนที่น้องเข้ามาใหม่ๆแต่ว่าน้องก็ชนะน้องก็ชนะมาได้เขาเรียกว่ารบคำสบประมาทมาได้หลายๆอย่างแล้วก็กระแสดราม่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่มีเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆไงพอน้องพัฒนาน้องเก็บทุกรายละเอียดน้องเก่งขึ้นแล้วแทบไม่มีจุดไหนที่ทำให้คนมาติได้มีแต่คนชื่นชมเพราะอะไรกับเพราะน้องพัฒนาจากของขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องครับอ่ะจะไหนก็เป็นกำลังใจให้อีหล่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมพี่โจ้ดีไซน์นะไปวันเปิดวงแน่นอนจะไปเบิ่งโชว์ใหม่จากน้องอุ๋งอิงแล้วก็อยากจะไปฟังอุ๋งอิงลำเหมือนกันอยากไปฟังน้องลำและก็อยากไปเบิ่งน้องฟ้อนพี่น้องครับฝากไปกำลังใจให้อีหล่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงของเฮานำนะครับผมขอบคุณคลิปเมื่อสักครู่นี้จากทางเพจพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจด้วยนะครับโอ้พี่น้องครับเพิ่งปล่อยออกมา 2-3 ชั่วโมงคนเบิ่งเกือบ 200,000 พี่น้องคนดูเกือบ 200,000 อ่ะเอามาให้เบิ่งไหมอุ๊ยชอบอ่ะผมมากอ่ะปรบมือให้กับพัฒนาการของลูกสาวเก่งอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาขึ้นไปอีกเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ
เสื้อวานนี่แหละครับผมกล่าวว่าได้เลยว่านี่แหละว่าที่ราชินีหมอลำคนใหม่ของเมืองไทยราชินีหมอลำคนใหม่ราชินีหมอลำคนต่อไปแน่นอน 100% ผมฟันธงเลยผู้ใดสิเถียงผมเถียงมาเลยผู้ใดสิเถียงผู้ใดสิเถียงในวันที่น้องอุ๋งอิ๋งพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่ครบทุกองค์ประกอบของการเป็นหมอลำแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะอนาคตนะอนาคตนะไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะพี่น้องต้องฟังดีๆนะอนาคตถ้าใครจะเรียกอุ๋งอิ๋งว่าเป็นราชินีหมอลำจะไม่มีใครคัดค้านเลยอีหลีจะไม่มีผู้ใดคัดค้านเพราะว่าเบื้องแค่ตอนนี้พี่น้องครับปีกว่าๆเองนะเข้ามาอยู่กับวงการปีกว่าๆยังได้ขนาดนี้ล่องมาอีก5ปี10ปีน้องจะเก่งขนาดใดน้องจะเก่งขนาดใดแล้วน้องอุ๋งอิ๋งเป็นอีกศิลปินอีก1คนที่คุมเสียงตัวเองได้ดีมากคุ้มเสียงจากของใดบ่ว่าจะล่องหาเพลงลวด10เพลงลวดเสียงไม่เคยหายร้อง10เพลงลวดเสียงก็ยังเสียงก็ยังเต็มทุกเพลงเสียงก็ยังดีทุกเพลงไม่มีแผ่วแต่เท่ากับได้ไปเห็นเคล็ดลับเนาะเห็นแบบว่าช่วงว่างๆไม่มีงานช่วงปิดฤดูกาลนะครับอุ๋งอิ๋งจะตื่นแต่เช้าเลย 5:00 น. ออกมาวิ่งออกกำลังกายอยู่ที่หน้าบ้านครับพี่น้องออกกำลังกายก็คือดีนะสำหรับนักร้องสำหรับนักร้องออกกำลังกายคือดีมากเพราะว่าจะเป็นการบริหารปอดจะทำให้เราใช้เสียงเนี่ยหรือว่าร้องเพลงแบบเหนื่อยแล้วก็เพลงร้องเพลงเนี่ยเสียงมันก็จะเต็มตลอดเสียงไม่หายพัฒนาไปว่ายน้ำก็ดีวิ่งออกกำลังกายหรือออกกำลังกายอะไรก็ได้ก็ดีแล้วก็ผมก็ได้ยินมาเนาะคือจะนักร้องหรือว่าศิลปินเพิ่นก็จะกินแต่น้ำอุ่นหรือว่าอาหารมันจะมีอาหารแสลงนะที่กินไม่ได้ก็มีอันนี้ก็ต้องระวังแต่อุ๋งอิ๋งเป็นบ้านแพงน้องผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วไม่ว่าจะเคยกินน้ำกินน้ำแข็งกินโค้กกินไอติมที่ว่าน้องเสียงหายจะมีอยู่ช่วงเนาะเขาเคยได้ยินคือกันพี่น้องหายอยู่ทั้งเวทีอย่างเสียพี่น้องครับแต่น้องก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นแหละที่น้องเคยพลาดหรือว่าเคยแบบว่าเคยแบบอาจจะพลาดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เอามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองมาถึงทุกวันนี้อ่ะนี่แหละบ่เสียแรงเลยที่ติดตามแล้วอีกอย่างนึงที่ผมเบาเนี่ยพี่น้องแคปไปเลยว่าที่ราชินีหมอลำคนต่อไปราชินีหมอลำคนใหม่ของวงการหมอลำไทยแน่นอน 100% ครับสำหรับมื้อนี้บ่าวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ